สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามทางช่อง YouTube นะครับคลื่นค่ายบางอีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นรีวิวของนกอีลุ่มนะครับเป็นนกอีลุ่มยางนะครับผมนะเป็นนกอีลุ่มยางสวยๆนะครับกลางปีกนะนี่ภาพด้านหลังของตัวนกนะครับผมเป็นลายนี้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นสีดำหมดเลยนะครับผมนะงอนแดงนะครับผมนกลงแน่นอนนะฮะสภาพนี้นะครับผมนะเขาแต่งมาเหมือนนกจริงเลยนะครับผมนะเหมือนนกจริงเลยนะครับผมนะทำเป็นตัวรอดนะฮะตัวนี้ขาปรับขึ้นลงได้นะครับผมขาเป็นสปริงนะปรับขึ้นลงได้นะครับผมนะสำหรับคนที่ตามหาตัวนี้นะฮะวิธีการสั่งง่ายๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยสั่งที่ร้านผมนะฮะก็ลูกค้าสามารถทักมาทางไลน์ผมนะฮะทักมาทางไลน์ผมได้เลยนะฮะเป็นเบอร์ติดต่อที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ไม่มีไลน์นะครับผมแนะนำให้โทรแจ้งที่อยู่มาเลยนะครับผมนะฮะเพราะว่าที่ร้านมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนก็นะทักมาทางไลน์นะครับผมนะเพื่อต้องการดูรูปเพิ่มเติมนะครับผมนะก็สามารถทักมาทางไลน์ผมได้นะครับผมเราจัดส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมทุกจังหวัดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพของตัวนกอีกรอบนะครับผมนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะดูจากกล้องใกล้ๆนะครับผมนะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับงานสวยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับคนไหนที่ตามหานะฮะเป็นนกอีลุ่มนะก็จะมีทั้งพวกคืนอะไรทุกอย่างจะมีทุกอย่างเลยนะฮะคืนดักนะเป็นบ่วงดักนะครับผมก็มีนะครับผมแล้วก็ชุดเสียงชุดลำโพงนะครับชุดเสียงชุดลำโพงก็มีนะครับผมเป็นเซตนะสำหรับคนที่ตามหาแบบเป็นเซตนะฮะก็จะมีนะครับผมเดี๋ยวผมเอามาลงหลังจากคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอามาลงของชุดบ่วงชุดต่อว่ามีอะไรยังไงนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ผมเอาลงเฉพาะตัวนกนะครับผมนะนี่เป็นตัวสปริงนะปรับขึ้นลงได้เลยนะฮะลูกค้าดูนะครับปรับให้ก้มนะฮะปรับให้ยืนนะฮะให้ยืนตรงนะส่วนแบบนี้ก็จะเป็นก้มนะครับผมนะปรับขึ้นลงได้นะว่าเป็นสปริงนะตัวนี้ก็วิธีการรักษาก็ง่ายๆนะครับผมตัวนี้ฮะโดนน้ำโดนอะไรได้นะครับผมนะฮะตัวยางไม่เหมือนตัวสตาร์ฟนะครับผมตัวสตาร์ฟพวกนี้ต้องรักษาให้เวลาเก็บรักษาเวลาใช้งานอย่าให้โดนน้ำอะไรพวกนี้นะสำหรับนกสตาร์ฟนะถ้าเป็นนกยางก็โดนน้ำอะไรพวกนี้ได้นะครับผมข้อดีของมันนะครับสำหรับคนที่ตามหานกสตาร์ฟอะไรก็สามารถทักโทรมาได้นะครับผมจะมีทุกสองอย่างเลยนะครับผมนกยางแล้วก็นกสตาร์ฟนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube นะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ใครที่สนใจก็ทักมาตามที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับผมนะคลิปนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ